วัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับตอนนี้เรากำลังต่อเติมหลังบ้านของเรากันอยู่นะครับแล้วก็เราจะมาทำงานต่อกันแต่ว่าเดี๋ยวนะตอนนี้ครับผมกำลังทาสีผนังอยู่แต่ว่าสีก็หมดเดี๋ยวนะแล้วเราก็จะมาทำการขัดนะครับวงกบของเราต่อกันนะครับรวมถึงประตูนะเพื่อให้เกิดผิวเรียบขึ้นแต่ว่ากระดาษทรายก็หมดงั้นเราย้ายมาทำการต่อเติมครัวนะครับซึ่งซิงค์ครัวเนี่ยผมก็ติดตั้งไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องมีการยาแนวซิลิโคนเพิ่มนะครับซิลิโคนก็หมดเฮ้ยอย่างน้อยนะครับเราก็มาทำการย้ำน็อตของเรากันดีกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้น็อตก็หมดด้วยเหรอกล้วยอะไรเรียกทำไมคือตอนนี้จะถ่ายรายการทำช่วง DIY แต่ของมันหมดทุกอย่างเลยสีก็หมดเนี่ยน็อตก็หมดแถมกระดาษทรายก็ใช้ไม่ได้อีกเดี๋ยวต้องออกไปซื้อของกันแล้วไปซื้อของวันนี้เนี่ยนะวันนี้งานล้นมือเลยพี่บุ๋มงาน DIY อ่ะมันต้องถ่ายเดี๋ยวต้องลงอาทิตย์หน้าแล้วอ้าวแล้วนี่มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วพี่บุ๋มลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้ไม่มีรถใช้นะรถส่งซ่อมยังไม่เสร็จเลยแล้วจะออกไปเนี่ยจะเอามอเตอร์ไซค์ไปหรอไม่ได้นะค่าฝุ่น PM 2.5 มันสูงมากๆเลยแล้วจะไปเดินห้างเนี่ยไม่กลัวโควิดหรอคนเยอะๆอ่ะแล้วนี่มาไงเนี่ยเอ้าแล้วทีนี้จะทำยังไงเนี่ยเทียกันทำไมถ่ายวัสดุออนไลน์สิเออจริงดังนั้นในวิดีโอนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจากช่วง T3B DIY มาเป็น T3B Review นะครับเนื่องจากว่างาน DIY ของเราเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับรวมถึงเพื่อนๆหลายๆคนครับอาจจะเจอปัญหาเดียวกับผมนะคืออยากจะซื้อวัสดุก่อสร้างหรือบางทีจะซื้อของนิดเดียวเท่านั้นเองก็ไม่อยากออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าทั้งรถติดทั้งเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5 แถมช่วงนี้ก็มีโควิดอีกด้วยนะหรือว่าบางคนต้องการซื้อของค่อนข้างชิ้นใหญ่ครับแต่ก็ไม่มีรถไปขนนะวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาซื้อสินค้า DIY และวัสดุก่อสร้างครับในเว็บไซต์นี้เลยครับไทยวัสดุออนไลน์อ๋อแอบกระซิบไว้ก่อนนะครับช่วงนี้สมัครสมาชิกใหม่ได้โค้ดส่วนลดทันที200บาทอย่างแรกครับเข้ามาในเว็บไซต์ Google นะครับเซิร์ชคำว่าไทยวัสดุนะครับจะใส่ไทยวัสดุหรือไทยวัสดุออนไลน์ก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะมีหน้าโฆษณาด้านข้างนี้ครับที่เป็นสินค้าที่เราเนี่ยน่าจะสนใจนะถูกจับโดยระบบอัลกอริทึมนะครับเราสามารถกดเข้าไปตรงนี้ก็เข้าไปเว็บไซต์ไทยวัสดุดูสินค้าที่เราสนใจได้เลยทันทีนะจะบอกให้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็เข้าไปที่ไทยวัสดุครับซึ่งจะขึ้นบนอันดับ1ของ Google อยู่แล้วนะครับเข้ามานะครับเราจะเห็นมุมซ้ายด้านบนนะครับเขียนไว้เลยนะครับช็อปออนไลน์ต้อนรับสมาชิกใหม่วันนี้สมัครรับส่วนลด200บาทครับก่อนอื่นจะช้อปปิ้งเราก็ต้องไปเอาส่วนลดกันก่อนนะครับเราก็เข้าสู่ระบบสมาชิกนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการสมัครสมาชิกนะดังนั้นนะครับเราก็กดสมัครเลยและตรงนี้นะครับเขาจะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับเฮ้ยเพิ่งเห็นนะครับว่าไทยวัสดุเนี่ยผูกกับเดอะวันการ์ดด้วยนะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีรหัส OTP นะครับต้องทำภายในเวลาที่กำหนดนะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ใส่ชื่อได้เลยครับ2ตัวบนเนี่ยเราจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่ช่องที่3เนี่ยต้องติ๊กนะครับก็คือตกลงตามเงื่อนไขนะครับซึ่งใครอยากทราบเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็สามารถกดไปดูก่อนหน้าได้นะครับหลังจากเรากรอกทุกอย่างครบเรียบร้อยครับก็กดลงทะเบียนไปครับตั้งรหัสส่วนตัวของเรานะครับก็เป็นตัวเลข6ตัวก็ได้นะใส่รายละเอียดต่างๆให้ครบนะครับสัญชาติประเทศบัตรประชาชนนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดแค่นี้นะครับเราก็เป็นสมาชิกไทยวัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราไปดูในโปรไฟล์ของเราสักนิดนึงนะถ้าเรามากดดูในหน้าคูปองนะครับเราจะเห็นโปรลองช็อปนะครับคือตัวนี้ก็คือเป็นส่วนลดสำหรับสมาชิกใหม่นะครับ200บาทที่เราได้มาจากในเว็บไซต์นะครับซึ่งจะมีเงื่อนไขนะครับว่าสำหรับการซื้อสินค้า 1,000 บาทนะรับส่วนลด200บาทแล้วก็คูปองส่วนลดนี้นะครับจะไม่รวมสินค้าต่างๆที่ระบุไว้ในข้อ4นะครับไปอ่านในรายละเอียดกันเองนะครับด้านบนเนี่ยเราจะเห็นนะว่านอกจากส่วนลด200เนี่ยเราสามารถมากดเก็บคูปองอื่นๆได้อีกนะครับช่วงนี้เนี่ยตรุษจีนใช่ไหมก็จะมีช่วงช็อปดีไม่แห้งนะครับก็ซื้อ 5,000 ลด300นะครับซื้อ 10,000 ลด600ซื้อ 20,000 ลด 1,000 นะครับใครจะซื้อเยอะๆนะก็แนะนำนะครับมากดไว้ได้นะช่วงนี้นะครับเขาก็มีถึง28กุมภาพันธ์นะแล้วยังมีคูปองอื่นๆอีกนะครับก็ในอนาคตนะครับมีโปรมีดีลอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถมาดูได้จากหน้านี้เลยนะครับต่อมานะครับในการซื้อสินค้านะครับก็แบ่งไว้เป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอย่างวันนี้ผมจะซื้อกระดาษทรายใช่ไหมกับสีแล้วอุปกรณ์ต่างๆอีกนิดหน่อยนะครับเราก็มาเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นอุปกรณ์งานช่างนะ
นี่ครับเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเราก็ดูในหมวดอุปกรณ์นะครับแล้วก็กระดาษทรายอุปกรณ์ขัดกระดาษทรายนี่นะครับก็จะเป็นกระดาษทรายสายพานแบบนี้ที่ผมต้องการจะซื้อนะครับโหลดอยู่ด้วยนะครับเหลือแค่24บาทเท่านั้นเองอ๋อแต่ว่ารุ่นที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นขนาด4นิ้วนะดังนั้นเราก็ดูนี่นะเราสามารถกดเปรียบเทียบราคาได้ว่าแบรนด์ A กับแบรนด์ B อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เทียบราคาได้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะเลือกจากหลายๆแบรนด์มาเปรียบเทียบกันนะครับก็ถ้าใครพอใจแล้วนะครับเราก็กดนะครับใส่รถเข็นแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากใส่รถเข็นเสร็จนะครับเราต้องดูก่อนนะว่าสินค้าที่เราจะเอาเนี่ยมันมีตรงสาขาที่เราอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมดูนะผมอยู่อุดรธานีนะครับนี่นะเพราะว่าเขาจะเลือกสาขาที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับมาส่งให้เรานะครับอ่ะผมก็เลือกสาขาอุดรนะครับเรียบร้อยนะครับเขาก็หยอดลงตะกร้าไปแล้วอย่างอื่นบ้างนะครับสีนะครับสีก็มีหลายประเภทเลยนะมีหลายยี่ห้อนะครับเราก็เลือกได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทาสีอื่นๆนะครับเราสามารถเลือกซื้อได้นะครับหลายยี่ห้อเลยโดยแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนนะครับจะเป็นรองพื้นปูนเก่ารองพื้นปูนใหม่รวมถึงของชิ้นใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นซีเมนต์บอร์ดนะแผ่นยิปซัมแผ่นโพลีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่ๆนะครับเราก็จะกดสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับสะดวกมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการทำงานโครงสร้างแบบที่ผมทำนะครับไม่ว่าจะต่อเติมหลังคาต่อเติมห้องด้านหลังนะครับจะเป็นโครงผนังเบานะครับหรือว่าโครงเหล็กนะครับเขาก็มีนะครับซึ่งข้อดีของการซื้อแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปยืนถามนะครับว่าเหล็กกลมเหล็กแป๊บนู่นนั่นนี่ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาใส่ราคาไว้ละเอียดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะซื้อเนี่ยก็ซื้อได้อย่างสบายใจนะครับอย่างเงี้ยผมอยากได้เหล็กพอดีเลยนะก็อยากได้เหล็กฉากครับเหล็กฉากเห็นไหมนี่เฉพาะแค่ในหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างนะยังมีครบทุกลายแบบนี้นะครับรวมถึงอุปกรณ์เสริมในงานก่อสร้างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประปานะครับประตูวงกบหน้าต่างงานกระเบื้องพื้นนะครับพื้นลามิเนตพรมวัสดุปูพื้นนะครับเครื่องมือช่างนะครับก็มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็แมนนวลแบบครบเลยนะครับใครอยากได้แบบไหนนะครับก็มาเลือกซื้อได้เลยนะครับจากในเว็บไซต์แบบนี้นะครับฮาร์ดแวร์เคมีพันอุปกรณ์ครบจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สินค้างานก่อสร้างนะครับจริงๆแล้วไทยวัสดุเนี่ยเราสามารถมาช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับอย่างหมวดเฟอร์นิเจอร์นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเขาก็จะจัดหมวดหมู่ไว้ชัดเจนนะครับใครอยากจะแต่งห้องทำงานนะครับห้องนอนห้องรับแขกอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะจับจ่ายของราคาถูกครับให้มาที่หน้าแรกนะครับให้ดูนะครับเขาก็ทำป้ายโฆษณาไว้นะครับตัวไหนเป็นไอเทมพิเศษที่กำลังลดราคาอยู่นะครับก็มาดูจากหน้านี้นะครับแล้วก็นี่ฮะตรงนี้เป็นสินค้าขายดีที่หลายๆคนสั่งออนไลน์ไปนะครับเขาก็จะมารวมไว้ตรงนี้นะเมื่อช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาในตะกร้าสินค้าของเรานะครับสามารถเข้ามาชำระเงินได้เลยนะคนที่ต้องการใช้คูปองส่วนลดนะครับก็กดดูคูปองของเรานะครับแล้วก็กดใช้คูปองนะครับแต่วันนี้ผมใช้คูปองไม่ได้ครับเพราะว่าซื้อของไม่ถึง 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนลดก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยของไม่ต้องรีบใช้ครับเราก็สามารถสั่งได้เลยนะครับหลังจากเราสั่งสินค้าเราก็กดชำระเงินซึ่งการชำระเงินนะครับถ้าเราไม่อยากเสียค่าส่งนะครับเราอยากแค่สั่งแล้วก็วนไปรับนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะครับเราก็สามารถกดรับที่สาขาใกล้บ้านได้เลยนะเขาก็จะจัดของเตรียมไว้ให้เรานะครับแต่ถ้าเราอยากให้จัดส่งถึงบ้านนะครับเราก็กดจัดส่งครับซึ่งหลังจากนั้นครับเราก็กรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าของเราลงไปนะครับสำคัญมากนะครับเราต้องใส่รายละเอียดที่อยู่ให้ถูกต้องและชัดเจนนะครับที่สำคัญคือถ้าใครสั่งของชิ้นใหญ่นะเขาจะถามว่ารถเนี่ยสามารถเข้าได้ไหมนะครับบ้านใครซอยเล็กรถเข้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้เขาดีๆนะครับอันนี้ผมใส่เรียบร้อยละเราสามารถเรื่องเวลาจัดส่งของที่จะมาถึงได้นะครับก็ถ้าใครรีบใช้ของครับเราก็กดส่งเลยนะครับตอนนี้ของจะมาถึงผมในรอบจัดส่งนะครับตอนเช้าวันจันนะครับผมก็เลือกเช้าวันจันแล้วกันนะเพราะอยู่บ้านแน่นอนนะครับซึ่งเมื่อเราคลิกจัดส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ดูที่ออเดอร์นะครับก็จะมีค่าจัดส่งออกมานะครับซึ่งของผมเนี่ยระยะทางบ้านผมเนี่ยห่างจากตัวไทยวัสดุเนี่ยประมาณ20กิโลนะครับก็ค่าส่งออกมาก็คือ220บาทนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจออกจากบ้านนะแล้วก็มานั่งคำนวณดูเอ๊ะรถตรงรถติดขับรถไปต้องขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยนะก็หักลบกบหนี้ดูนะครับดูว่าค่าส่งเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าของที่ส่งมาเนี่ยไม่ใช่ชิ้นเล็กนะเนี่ยครับอย่างเหล็กชิ้นเนี้ยมันยาวนะทีเนี้ยสั่งอันเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะครับอาจจะต้องสั่งเยอะกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราพอใจค่าส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดชำระเงินได้เลยนะครับซึ่งการชำระเงินนะครับก็สามารถโอนผ่าน QR code นะครับชำระผ่านวีซ่าอะไรต่างๆนะครับตามนี้ได้หมดเลย
แค่นี้เองนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังก่อสร้างบ้านอยู่นะครับทำงาน DIY หรือกำลังควบคุมช่างและอยากซื้อสินค้าด้วยตัวเองนะครับเลือกง่ายๆไม่ต้องออกไปแล้วนะครับสามารถช็อปได้เลยครับกับไทยวัสดุออนไลน์นะครับซึ่งซื้อในเว็บไซต์แบบนี้นะครับหรือจะดูในมือถือแบบนี้ก็ได้และการที่เพื่อนๆได้เลือกซื้อสินค้าเองนะครับจะสามารถควบคุมราคาในงานก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างที่ช่างเขามาทำนะครับหรือว่าเราทำเองครับเราสามารถคำนวณราคาก่อนจะเริ่มโปรเจกต์หรือเริ่มทำงานได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับจะทำให้เพื่อนๆประหยัดเวลานะครับแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋ามากๆอีกด้วยครับและเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าเว็บไซต์ไทยวัสดุออนไลน์นะครับสั่งจริงส่งจริงนะครับโอนเงินแล้วไม่เบี้ยวแน่นอนนะครับมีบริการจัดส่งถึงบ้านนะครับลองเข้าไปดูก่อนนะครับว่าเราถูกใจอะไรนะครับก็กดสั่งซื้อแต่อย่าลืมนะครับกดสับสมัครสมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าส่วนลดรอเพื่อนๆอยู่ครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe นะครับแล้วก็ไปติดตามคอนเทนต์อื่นนะครับใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปลงทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวรอของมาเมื่อไหร่จะได้ไปต่อเติมต่องาน DIY อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรไปดูกัน